ขอกันมาเยอะมากกับแหวน8อาจารย์เอ้อหลงจัดให้ซะหน่อยละกัน1ลูกแก้วไม่สำคัญเท่ากับน้องๆอยากดูไปดูกันสเตลล่าโกพาสเพจรับเติมเกมที่ครอบคลุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง Stella Go Plus ลิงก์อยู่ใต้ description อาล่ะครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนประจำช่องจันแจกไวในเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็อยู่กับสัพพยุทธวิญญาจารย์เซิร์ฟเวอร์จีนนะครับกับแหวน8นะแต่ก็หลายๆคนอาจจะคิดว่าโอ้โหเซิร์ฟเวอร์ไทยจันไม่ค่อยได้ทำลงนะครับก็มีแพลนที่จะทำลงอยู่เหมือนกันแต่วันนี้เดี๋ยวทยอยทำลงไปให้นะครับทั้งเรื่องของคลิปในการทำ PVP หลายๆตัวแหวนในการใช้ที่จันอยากจะลองมาแบบเล่นแบบสนุกมันๆจัดทีมฮาๆอยู่นะครับเดี๋ยวทยอยทำให้นะครับวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กับแหวน8อาจารย์เอ้อหลงนะครับก็เป็นหนึ่งในตัวละครต้นเกมที่ไม่มีใครไม่รู้จักครับนะสำหรับใครที่ใครยิ่งเล่นเมื่อก่อนนี้อาจารย์เอ้อหลงเป็นตัวละครที่เขาเรียกว่าเป็นตัวเลือกที่ดีในการเอาลงเล่นนะครับเพราะว่ามันมีความสามารถทั้งตัวเองตายและเพื่อนเก่งอะไรต่างๆนานาจนมาถึงณตอนนี้นะครับแหวน8คนขอเยอะมากเวลาทำคลิปแหวน8ลงไปนะครับลองจากปู่กระบี่SSR เลยจันบอกเลยว่าปกติ SSR เดี๋ยวจะทยอยทำลงไปให้เหมือนกันพอดีจันต้องให้คนอื่นทำให้เนื่องจากตัวละครจันไว้5แดงนะครับพอดีไม่ได้ปั้นน้องไว้นะก็สำหรับตัวนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่อย่างที่บอกกันนะครับความสามารถเนี่ยก็เดือดร้อนนะครับทั้งเก่งและสวยวันนี้มาในสกินล่างคอสตูมราคาเท่าไหร่นะจำราคาไม่ได้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูความสามารถกันสำหรับแหวน8นะครับจันเคยเจอหลายคนในเซิร์ฟจีนนี่แหละใช้กันเยอะนะครับไม่รู้ว่าเก่งแค่ไหนแต่ว่าเห็นเขาใช้กันเยอะเลยสำหรับแหวน8นะครับทางด้านของวิญญาณแห่งเปลวไฟอันเดือดนะครับเออหลงเนี่ยสร้างความเสียหาย3ครั้งนะครับด้วยพลังโจมตี 1,106% ให้กับศัตรู1ตัวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยที่ใช้ทักษะแล้วจะใช้ทักษะนี้อีกครั้งกับศัตรูทุกตัวที่มีอัตราส่วนพลังชีวิตต่ำกว่า 50% ครับโดยเอฟเฟกต์นี้เนี่ยสามารถทริกเกอร์ได้มากสุด1ครั้งนะครับสำหรับศัตรูในแต่ละ1รอบครั้งแรกที่ใช้ทักษะนี้เนี่ยจะเปิดใช้ทางด้านของเขาเรียกว่านะร่างแห่งมังกรนะครับเป็นเวลา3รอบทักษะนี้เนี่ยจะลดพลังใจเป้าหมายเท่ากับ 20% ของพลังจิตเริ่มต้นนะครับก็เอฟเฟกต์ทางด้านของร่างแห่งมังกรก็คือเอฟเฟกต์พิเศษเนี่ยเมื่อเริ่มเทิร์นของตัวเองเนี่ยยูนิตที่มีพลังชีวิตต่ำสุดจะถูกเผา1เทิร์นนะครับและความเสียหายที่ได้รับจะเพิ่มในเทิร์นนั้น 20% ก็ถามว่ามันคล้ายๆสกิล1ที่เวลาเลือดศัตรูต่ำกว่า 50% แล้วยิงไหมก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าในเงื่อนไขนี้เนี่ยมันจะเป็นการโจมตีแบบต่อเนื่องก็คือยิงไปใส่ศัตรูที่เลือดต่ำกว่า 50% ณตอนนั้นจันมองว่าน่าจะใช้ในการตีด่านใน PVP ได้ดีกว่านะครับแล้วก็มันไม่ได้เสริมในการแบบเล่น First Shot ขนาดนั้นสำหรับจานนะครับมาตอนนี้ยังไม่มีการใช้เวญยุทธ์ดังนั้นจะมีเพียงแค่ปลดล็อกจิตขั้น6นะครับด้วยจิตขั้น6นี้นะครับในระหว่างที่เราเนี่ยได้รับทางด้านของออร่าแห่งมังกรนะครับทุกครั้งที่อัตราส่วนพลังชีวิตที่เราเสียไปสะสมถึง 33% ความเสียหายสุดท้ายของทักษะเวรที่8จะเพิ่มขึ้น 20% นะครับสูงสุด 300% เหมือนเป็นสแต็กครับเวลาที่เราเสียเลือดไปเรื่อยๆอ่ะเสีย 33% แล้วก็ดาเมจแรงขึ้นเสีย 33% ดาเมจแรงขึ้นแล้วก็เราก็ฮิลกลับมาเราต้องยอมเสียเลือดไปบ้างเพื่อจะได้เล่นนะครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูเลยว่ามันจะเป็นในรูปแบบประมาณไหนก็ลุ้นๆอยู่เหมือนกันให้มันเป็นตัวละครที่ดีนะครับแต่ว่ามันคงจะดีแหละดูบัฟที่เราใส่มาดิดูบัฟทีมที่เราใส่มาครับจัดเต็มครับจันบอกเลยบัฟ1ก็พอไม่ต้องบัฟ4หรอกบัฟ4เดี๋ยวโหดเกินแล้วก็ตีเอาเกตครับเซียนต้าหลิวเซียนต้าหลิวเปิดอันนี้ปุ๊บมีเกตใช้ตลอดเวลาครับจันบอกเลยและแรงด้วยนะครับเกตเต็ม5หลอดเป็นตัวที่บัฟโหดมากครับมาปุ๊บตู้มครับปุ๊บเห็นชัดเลยว่ามันคล้ายๆสกิลเดิมครับแต่จันลืมเปิดเอฟเฟกต์เท่านั้นเองไม่คล้ายสกิลเดิมเลยพูดถึงแล้วเนี่ยอารมณ์มันก็คล้ายๆสกิลเดิมอยู่แหละในหลายส่วนนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นตัวแนวออบัฟอะแหละนะครับงั้นเดี๋ยวจะต้องลดเลือดลดศัตรูในทีมก่อนโอ้เซนเซอร์เดี๋ยวเกตเต็มหลอดเลยอ่ะปาดไปครึ่งหลอดถึงปะหุยปาดไปไม่ถึงแต่ก็อ๋อมีตัวที่เลือดต่ำกว่าครึ่งหลอดอยู่ด้วยนะครับเห็นไหมว่าเออหลงมันจะไม่ยิงครับเห็นปะเออหลงมันจะไม่ยิงครับเพราะว่ามันถูกปิดแหวน1กับแหวน4ซึ่งปกติเลือดต่ำกว่า 50% เออหลงยิงแล้วนะครับอันนี้เราจะใช้ทักษะนี้โจมตีครับดูดิแต่มันจะมีลูกแก้วมาเพิ่มเห็นปะเหมือนมีลูกแก้วมา
แล้วเราก็จะเติมตีเพิ่มครับเรียบร้อยหายไปเลยก็น่าจะเหมาะการตีด่านนะครับตีด่านแล้วก็ไป PVP แหละจันว่าถ้ามาในทํานองประมาณเนี้ย PVP น่าจะเวิร์คสุดอ่ะมาลองเทสๆกันดู PVP น่าจะเหมาะเวิร์คกว่าครับอันนี้โอ้โหจันลืมไปว่าจันไม่ได้เอาเขตแดนมาไม่เล่นแสนแหวน PVP นะครับลืมเปลี่ยนอันนี้ก็เหมือนเดิมครับตีไปนะครับโหตีศัตรูเข้ายากเหมือนกันอ่ะจะเลือกโจมตีเป็นถังซาน S ถังซานนี่ครับเห็นปะมันจะโจมตีแล้วผลลัพธ์ของการตีแหวน8นะครับก็เป็นความสามารถที่เหมือนกันทุกตัวแหละนั่นคือตีปุ๊บมันจะลดหลอดด้านล่างครับอุ้ยชื่อแรงแบบแรงจัดๆเอาเลือดต่ำกว่า 50% อุ้ยแต่ถือว่าแรงครับแต่ถือว่าแรงเลยถือว่าเป็นอะไรที่แรงครับเซนต้าหลิวมีโอ้โหเซนต้าหลิวตีไปยังไม่เข้าเลยครับอุ้ยติดหญ้าโอ้ยโดนล็อกอุ้ยอ้าวครับเขาอันนี้เขาตัวธรรมดานะครับเลือดต่ำกว่าครึ่งหลอดเขาก็จะตีแต่ว่าเราโดนปิดแหวน1ไปนะครับอย่าลืมเราจะโดนปิดแหวน1ไปตลอดนั่นคือเงื่อนไขที่เล่นแหวน8ต้องเสียครับโหฝันของข้ามก็เหมือนโกรธมาแต่ชาติบางไหนครับจัดหนักจัดเต็มเหลืออารมณ์คนเดียวแล้วกูกระบี่บอกมึงเสร็จกูแน่ครับโอ้โหอีแต่ตีเข้าแหวน8ยากครับเลือดเยอะมากครับเลือดเราโคตรเยอะครับเงินค่าตัวปัญหาก็เลยคือหลงครับยิงไปหนึ่งทีซ้ำใส่ตัวละครที่เลือดต่ำกว่า 50% อุ้ยแต่เลือดฮิลเขารีเจนโหดเหมือนกันนะแหวน8ตัวเดียวมันถึงต้องจะยืนแบบยืนได้แบบขนาดนั้นนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบไหวชิลขนาดนั้นนะครับมาบัฟเราก็จะยิงใส่ตัวเลือดต่ำกว่า 50% ครับใครเลือดต่ำกว่า 50% เราใช้สกิลนี้ปุ๊บมันจะยิงแต่มันจะยิงแรงกว่าปกติที่เป็นสกิลออโต้ครับแต่อย่างที่ว่ามันต้องให้เลือดต่ำกว่า50อ่ะมันก็คอนโทรลยากเหมือนกันนะมันต้องเล่นในจังหวะที่เพื่อนตีหมู่ไปแล้วอ่ะเพราะว่าเราแหวน8ยังไงก็เหนือเอาเขาอยู่แล้วครับนี่ครับเห็นปะสกิลคล้ายๆกันครับถ้าลองสังเกตช้าๆนะลองสังเกตช้าๆนะครับสกิลของเรามันจะมีลูกแก้วมังกรเห็นปะปึ้มปึ้มปึ้ม3ลูกยิงครับหายตีธรรมดายัดซ้ำยัดซ้ำอีกทีดูของเขานะครับเขาเลือกเป็นบัฟก่อนเก็บเขาไว้ครับเราก็เป็นลูกแก้ว3ลูกครับมันโจมตีมันเท่ครับโจมตีมันเท่แต่อย่างที่บอกถ้าเทียบกันอ่ะอาจารย์ธรรมดาอึ๊บบวกแหวนเขียวตีลงไม่เข้าเหรอเนี่ยแล้วความเร็วเราเยอะมากนะครับแหวน8บวกสปีดเยอะจัดอาจจะอยากดูเขาตีครับมันจะไม่มีลูกแก้วเห็นปะมันจะเหมือนมังกรเฉยๆครับนี่คือความแตกต่างแหวน8แต่อย่างที่บอกครับความแรงมันก็ต่างกันอะไม่มีครับแต่ว่าหลงนี่เป็นตัวรีเจนเลือดโหดจัดเนี่ยนะแต่เรามีเกียรติใช้ตลอดทั้งเกมเลยครับผลลัพธ์บัฟก็ไม่หายไปด้วยเพราะว่า 8% ที่เราได้เนี่ยมาจากความสามารถของหลงที่มอบบัฟให้กับเราไว้นะครับก่อนที่น้องเนี่ยจะตุยแต่ว่าบัฟหมดละถือว่าเป็นความสามารถที่ดีครับเลือดน้อยกว่า 50% ก็ซ้ำไปดีแล้วก็จะเหมือนเอฟเฟกต์เหมือนไฟแตกเวลายิงอ่ะแต่อย่างที่บอกนะว่ายังไงเนี่ยมังกรขาวจันว่ามันก็เป็นตัวที่กดมาเพื่อเซฟได้อยู่ดีครับถ้าพูดถึงในแง่ของการใช้งานนี่หลงบัฟทุกสถานการณ์ครับบัฟเต็มด้วยแล้วก็เห็นปะหลงเอ้ยหลงแหวน8โหดนะจันเห็นเขาใช้อ่ะยิงก่อนเลยละกันครับโอ้โหยิงธรรมดายิงมันไม่ค่อยจะเข้านะเจอมันเป็นแหวน8เลือดโคตรเยอะครับยิงเข้ายากมากทักษะนี่ครับมีของดีก็ต้องใช้นี่ซัดไป1ดอกแต่ว่าตัวเขาไม่มีตัวโจมตีเป็นแหวน8นะครับมันก็สบายหน่อยถึงตัวซับจะแรงแค่ไหนอุ้ยเชื่อโคตรแรงอ่ะอุ้ยแรงจัดเมื่อกี้จันกลางบาเรียแล้วก็รอดแล้วนะไม่ได้กลางบาเรียครับสุดท้ายไอ้เจ็บเหรออ้วนไฟโอ้โห
โลของไอ้นี่ถึกมากครับโลของหลงที่เป็นแหวน8อ่ะมันเหมือนได้อมตะในตัวครับเห็นไหมมันเหมือนมีอมตะในตัวครับก็คือเหมือนมีแบบแหวนบัฟบวกแหวนอมตะภายในแบบตัวเดียวไปเลยอ่ะโคตรคุ้มอ่ะหลงอ่ะหลงคุ้มมากครับหลงคุ้มมากเออจะว่าหลงแหวน8ก็น่าสนใจเนี่ยคุ้มเลยอ่ะการโจมตีแหวน8ใส่ศัตรูนี่ก็ไม่ใช่ง่ายนะโอ้ดีเจนเลือดโหดดูดิหลงแหวน8ดีเจนเลือดยังโหดเด้งทีเดียวเต็มหลอดอ่ะมันได้อมตะบวกไอ้นั่นทีเดียวเลยอ่ะเออเพิ่งสังเกตนะเนี่ยมันโคตรตึงเลยอ่ะโอ้ยเอาวะพวกใช้กายแท้ใส่หน้าด้วยเกินธรรมดาเราก็จะสู้ไม่ได้อยู่แล้วเราไม่ได้กดบัฟเต็มสูบใส่ด้วยนะครับมาเออหลง1ต่อ5ครับแหวน8ฝันของข้ามี2คนนะครับแต่ว่าเออหลงไม่ได้ใส่แหวนที่บ้าข้างมาครับขอเก็บตัวดาเมจเขาก่อนเลยแล้วกันครับแต่เก็บไม่ได้รีเจนเลือดเดี๋ยวนะจันกดสกิลผิดหรือเปล่ากดไม่ผิดหรอครับเพราะว่าโอ้ดูดิมันขึ้นอมตะอีกแล้วหอแก้ปกป้องอ่ะโอ้ติดอมตะหลงแม่งว่าเกินไหนจะฆ่ามันยังไงอ่ะดูดิดาเมจไม่เข้าครับทำความเสียหายไม่เข้าได้ติเจนเลือดอย่างโหดเฮ้ยหลงแหวน8น่าสนใจอยู่เนี่ยเออทำเป็นเล่นก็น่าสนใจใช้ได้เนี่ยตัวซัพพอร์ตจันดาวไม่ถึงด้วยจะต้องกะแบบฆ่าแบบอุ้ยเฮ้ยเนี่ยกดอีกแล้วครับอมตะมาอีกแล้วโอ้โหเหมือนรีวิวหลงไปในตัวหลงไม่โหดจริงครับหลงไม่โหดจริงไม่อิงนิยายบายก้อนสเตลล่าโกพาสเพจรับเติมเกมที่ครอบคลุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง Stella Go Plus ลิงก์อยู่ใต้ description เป็นไงกันบ้างครับสำหรับแหวน8ของอาจารย์เอ้อหลงก็ถือว่าเป็นแหวนที่ทำดาเมจ3ช่วงแรงมากนะเพราะว่าช่วงนึงแรงเนี่ย 1,000% น่ะคูณ3ครั้งนะครับก็ 3,000 กว่าเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะดาเมจถือว่าแบบแรงจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าไปเจอคนที่ใช้แหวน8ด้านแบบการต้านดาเมจหรือว่าการลดทอนดาเมจไม่รับความเสียหายพวกเนี้ยมันก็จะยากหน่อยแต่ถ้าแบบเป้าหมายเดียวๆเจอกัน1-1นี่จันว่าจันเอ้อหลงก็กินขาดเหมือนกันนะยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับสปอนเซอร์ของเราสเตลล่าโกพัทเติมถูกเติมไวเติมดีไม่มีรีฟันอยากเห็นแหวน8ตัวไหนเป็นตัวต่อไปเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันไว้ได้จะหาโอกาสมาทำให้อย่างต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับก็มีหลายๆตัวที่ทุกคนขอมาและยังไม่มีตัวที่จะทำให้เลยยังไงแต่รีบทยอยทำออกไปให้ได้กันนะครับฝากกดซับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันได้ใครต้องการสนับสนุนสามารถกดสมัครสมาชิกหรือแม้จะเป็นการโดเนชั่นทิปมีให้กันได้นะครับสนับสนุนช่องไวไลท์เกมเมอร์ให้อยู่อย่างต่อไปได้อย่างเรื่อยๆกับความเกลือที่ทำลายไตอยู่ทุกวันนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับปุนปุน